สวัสดีค่ะเพื่อนโชคสองชั้นนะคะวันนี้เศร้าจริงเศร้าจังนั้นเพื่อนวันนั้นยังเศร้าเล่นๆเนาะวันนี้เศร้าจริงเศร้าจังเลยเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้มาเนาะวันเดียวเนาะเมื่อวานไม่ได้มาแค่วันเดียวเพราะว่านึกยังไงไม่รู้กับไม่ได้มานะกะว่ามาวันนี้อะไรเงี้ยเมื่อวานเหนื่อยๆอะไรเงี้ยลุงหยุดก็เลยนู่นนี่นั่นพักผ่อนอะไรเงี้ยพอมาวันนี้ดูเพื่อนเดินไปตรงโน้นนะเต็มเลยถูกอะไรไม่รู้กินตอนแรกคิดว่ามันเป็นเฮ้ยมันเป็นอีกาหรือว่ามันเป็นไอตัวทานุกินะไอตัวอีเห็นไอตัวเลดคูนอะมันจะมีสองแบบใช่ไหมทานุกิกับอีเห็นฮักคุบิจินอะไม่รู้มันเป็นตัวอะไรก็แบบโอ้โหกินหมดเลยเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูนะเพื่อน10ลูกอาจจะเป็นลมเข่าอ่อนเลยอ่ะแบบว่าเออกว่าจะตัดใจทำวีดีโอได้นะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูเดี๋ยวตอนแรกนึกว่าเป็นตัวทานุกิหรือว่าตัวฮักคุบิจินนะหรือเป็นพวกตระกูลแรดโคนตระกูลอีเห็นอะไรเงี้ยแต่นะมาดูนะนี่คือขนอะไรนี่คือขนอีกาใช่มั้ยคะเพื่อนมีอีกาคักๆเลยอ่ะอันนี้คืออีกาเจาะรูเดียวแบบนี้นะโอ้ยเสียดายนี่ลูกกำลังสวยเลยดูอุ้ยเราก็เสียดายมากเลยทำไมมันไปตัดวันนั้นลุงก็เตือนแล้วว่าให้แบบว่าให้ตัดไปอะไรอย่างเงี้ยชะล่าใจเนาะได้ช่วงแรกๆนี่ 2-3 ลูกมันก็โอเคมันยังไม่กินเพราะว่าเอาไว้นั่นตะครอบไว้เนาะตรงโน้นอ่ะอีตรงโน้นมันนี่ไงนี่ก็โดนนะ2ลูกแล้วเนาะรู้แหละเล็กดูอีกมันมีดินเห็นไหมเพื่อนมันมีเนี่ยไม่รู้อันนี้อาจจะยังไม่สุกมันก็เลยไม่กินไงมันก็รู้ดีเนาะโหไอตรงนี้ยังรอดอีกหนึ่งแต่ว่ามันยังไม่สุกทำไงดีอ่ะตรงนี้ลูกสวยด้วยหรือว่าจะสุกแล้วแต่ว่าตรงอันนี้มันยังเขียวต้นมันยังเขียวไอ้นี่มันยังเขียวอยู่เลยไม่ตายกังวลนะเนี่ยจะต้องเอาอะไรมาครอบแบบสุ่มนี่ค่ะเพื่อนอันนี้ลูกยังเล็กอยู่อันนี้เพื่อนๆคิดว่ามันเป็นอีกาไหมอ่ะอันเนี้ยอีกาอะไรเม็ดมันจะกระเด็นกระดอนออกมาอันนี้การว่าน่าจะเป็นกลุ่มอื่นแล้วนะดูนะน่าจะเป็นพวกนี่มาแทะอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะนะเดี๋ยวเราสังเกตนะดูสองสามเรียงกันเลยมันตัวอะไรนี่อ่ะมันไม่ได้อีกาแล้วตรงนั้นอ่ะอีกาตรงนี้อีกาหรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้ยมันยังไม่สุกมันยังไม่น้ำตาลนะแต่เนื้อมันเริ่มแดงแล้วอ่ะแต่มันยังไม่ได้สุกดีอ่ะอันนี้น่าจะเป็นตัวอะไรไม่รู้อ่ะดูมันมีรูเป็นรูใหญ่ด้วยอ่ะเม็ดกระเด็นออกมาข้างบนนี่นะฮะนี่ตรงนี้อันนี้มันก็อันนี้ปลูกทีหลังนะเพื่อนมันก็นี่เท่าไหร่ยังไม่ออกลูกอ่ะนะแต่ตรงนี้โดนเพื่อนโอ้โหอีกแล้วร้องไห้เลยอันนี้กินเยอะด้วยนะเนี่ยดูอันนี้ไม่น่าจะใช่อีกาแล้วนะเนี่ยหรือยังไงไม่มาแค่วันเดียวนะฮะโอ้โหกินไปแบบเป็น10เลยเป็น10เลยจ้ะเป็น10ลูกเลยอ่ะเสียหายหลายเลยอ่ะโหดูกินยังไงสักเกลี้ยงเลยอ่ะนี่มันกินเยอะเกินไปแล้วนะเนี่ยกินแบบการว่ามันน่าจะมาเป็นถ้าเป็นอีกานะมันคงมาเป็นฝูงอ่ะคงไปพาเพื่อนมาเป็นแบบโหเป็นแบบมารุมเป็นร้อยอะไรเงี้ยนะสัตว์พวกนี้ก็คือถ้าเขารู้ว่าตรงไหนมีอะไรแบบนี้เขาจะไปชักชวนเพื่อนมาเนาะถ้าเป็นพวกทานุกิพวกอะไรแบบนั้นก็เหมือนกันนะก็จะไปชักชวนเพื่อนมาแต่การคิดว่าน่าจะเป็นอีกานั่นแหละเพราะว่าแถวเนี้ยมันใกล้ถนนไงแต่ก็เคยเห็นไอ้ตัวนั้นมันวิ่งข้ามถนนอยู่นะตัวทานุกิอ่ะก็คือไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเพราะว่าไม่เคยเห็นอีกลักษณะนึงอ่ะ
แบบการกินของทานุกิเดี๋ยวต้องไปศึกษานะว่าการกินของสัตว์แต่ละประเภทนี่เป็นยังไงนี่ยังจะแบบว่ามีการค้นคว้านะคะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ชอบใจเดี๋ยวดูแถวนี้ก่อนจะเป็นลมเข่าอ่อนเข่าอ่อนจะเก็บเดี๋ยวจะเก็บมาเรียงให้ดูว่ากี่ลูกนี่น่ากินไหมน่ากินไหมเพื่อนแดงแจ๋ๆหวานอร่อยนะว่าแบบปลอดสารอะแบบนะตรงนี้อีกอันสวยละตรงนี้อีกอันหนึ่งแต่โอ้อันนี้ลูกเล็กอยู่เนี่ยแต่1 2 3 4 5เนี่ยลูกเล็กแต่บอกว่าลูกเล็กเนี่ยขายดีกว่าลูกใหญ่นะลูกใหญ่ไม่มีใครซื้อเพราะว่าเวลามันกินเนี่ยมันกินต้องเหลือใช่มั้ยมันลูกใหญ่เกินไงกินไม่หมดว่างั้นมันจะเหม็นเนาะนี่ค่ะนี่คือผลงานของอีกานะคะอีกาหรืออะไรไม่รู้แต่กาอยู่ตรงนู้นหือที่รอดมาได้นะคะเพื่อน3ลูกอีก2ลูกก็จะมีอีกาจิกแต่ว่าไม่ทะลุอยู่อันนึงเพราะว่าเอาตะแกรงมาปิดก่อนเนาะโอ้ยเพื่อนๆดูอีกาว่าแล้วดูมันต้องมากันเป็นฝูงแบบนี้แหละฉันว่าไม่ผิดหรอกดูนั่นห้อยอยู่ตามสายไฟนะสายไฟฟ้าอื้อหือดูมันทำมันมากันเป็นฟูงจ้ารอสงสัยรอให้เราไปเนาะแต่มันก็เห็นคนมามันก็เงียบนะทำเป็นเงียบนะเออดูอีกเท่าไหร่ไม่รู้นะโอ้โหจำเลยของเราเต็มสายไฟเลยดูย่อเลยมากันเป็นกี่ตัวเนี่ยโอ้ยนับสิเพื่อนเอาไปซื้อหวยดีไหมเนี่ยเราเอาไปทีละอันสองอันไม่ไหวนะหนักหนักอู้ว่าตายจับขั้วมันเคทีอันดีกว่าใส่ตะกร้าไปหนักอีกโอ้ยอีกอีกได้เพื่อนการคิดว่าอันนี้มันคือดอกฮิกัมบานะนะคะที่มันจะกลายเป็นสีแดงอ่ะแต่ตอนนี้มันเป็นสีชมพูสวยมากเลยเพื่อนนะเพราะว่าปกติตรงเนี้ยมันจะมีดอกฮิกัมบานะไงสีแดงเราจะสังเกตได้แต่ว่าตอนมันเป็นสีชมพูแบบเนี้ยเราไม่เคยสังเกตนะมันจะกลายเป็นสีแดงค่ะเพื่อนนะคล้ายๆดอกพลึงนะมันจะไม่มีใบมันจะมีแต่ดอกโผล่มาแบบนี้ค่ะ